ถ้าคุณยกให้เขาก็ได้นี่เป็นการให้นี่สื่อกันแบบโลกเขาได้บุญหรือเราได้บุญเราได้บุญเขาสิก็เขาหมดนี่อ่ะคุณไม่ทวงเขาอ่ะเราให้แต่ที่จะได้เราก็ได้ด้วยแล้วเขาก็ได้เราได้เขาก็ใจไงเขาก็เบาใจเขาก็เบาใจเราก็สบายใจค่ะค่ะนะฮะคงจะได้คำตอบกันแล้วก็คงจะได้เตรียมตัวนะคะสำหรับชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่ที่ท่านออกแบบได้นะคะอยากให้เป็นชีวิตใหม่หลังความตายของท่านไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาหรือว่าลงนรกนะคะเป็นไปอาจารย์มีให้เลือกหลายแบบด้วยมันอย่างที่เหตุที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นเนรชาหรือเป็นอะไรเสร็จแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์จะออกมาในรูปเกิดชาตินี้อาจจะมือไม้หน้าตาไม่สวยสดงดงามแต่ชาติหน้าออกแบบได้ออกได้อยากเป็นอะไรสวยขนาดไหนออกแบบได้มโนมยาสำเร็จได้ใจนะครับออกแบบได้ทุกอย่างออกแบบได้หมดทุกอย่างไม่อยากเกิดก็เลือกได้เลือกได้เลยเลือกได้ครับเราจะเกิดเป็นอะไรเลือกได้ค่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลือกได้ครับแต่ต้องไม่มีเวลาจำกัดถูกไหมอาจารย์ชักถูกเพราะฉะนั้นที่พูดบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เราพูดผิดนะพูดผิดทุกวันเนี่ยที่เรามาเป็นเนี่ยเพราะเราเลือกเกิดของเรานะเพราะเราทำกรรมไงทำกรรมด้วยเจตนาคือความตั้งใจจงใจมาถึงมาเป็นอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยผมเนี่ยชาติหน้าเนี่ยผมขอผิวขาวกว่านี้นะนั่นแหละค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวสนองค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ